สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วที่บอกว่าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าผ่านไป2อาทิตย์แล้วมันจะเป็นยังไงทีแรกกะว่าจะรอให้มันครบ2อาทิตย์ก่อนแล้วค่อยมารีวิวก็จะเป็น4อาทิตย์ใช่ไหมคะคิดใจอ่ะคิดว่าถ้าเกิด2อาทิตย์ก็คือ4อาทิตย์เดือนนึงอ่ะจะลดไป4กิโลแต่ปรากฏเมื่อเช้าช่างแล้วก็คือได้4กิโลก็คือลดไปอีก4กิโลนะคะก็ตอนนี้น้ำหนักเมื่อเช้าช่างได้ก็คือ 50.1 หรือมันลงอยู่ที่ 50.7 น้ำหนักนะคะจากที่เราเริ่มก็คือที่ 54.8 ใช่ไหมคะเหมือนกับมันลงไปตั้ง4กิโลก็คือ4กิโลนั่นแหละเพราะว่ามันจุด7ด้วยก็ 0.1 เนาะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยกินแบบนี้มันลดได้จริงๆนี่หว่าอะไรอย่างนี้ก็เราแค่3อาทิตย์เองเนาะสิ่งที่เรากินก็นี่เลยนะคะก็ลงไว้ให้ในคลิปเลยนะคะก็จะมีพวกมันหวานมันม่วงมันสีแครอทนะคะลูกเชอร์รี่แอปเปิ้ลมะเขือเทศหลายหลากหลายนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยเราจะกินจากถั่วเป็นหลักนะคะ 90% เลยจะเป็นถั่วนะคะถั่วก็ถั่ว5สีมีสีแดงสีดำสีเขียวแล้วก็ถั่วขาวนะคะแล้วก็มีเป็นข้าวอะไรอะที่มันข้าวอะไรอะจำไม่ได้แล้วชื่อมันว่าอะไรก็คือต้มรวมกันไปนะคะวิธีต้มถั่วก็คือเอาถั่วไปแช่ก่อนแล้วก็แช่ข้างคือแช่ข้ามคืนไว้เลยนะคะแล้วก็เอามาต้มนะคะก็นี่เลยกินก็ถ้าเรารู้สึกจืดหรืออะไรงี้อันนี้คือไม่ได้ปรุงเลยนะคะอย่างต้มถั่วก็คือไม่ใส่น้ำตาลนะคะไม่ใส่อะไรเลยต้มอย่างเดียวกินแบบธรรมชาตินะคะซิมเปิลมากนะคะแล้วก็ผลไม้นี่ก็สำคัญต้องไม่หวานมากนะคะเป็นพวกแอปเปิ้ลนะคะลูกเบอร์รี่ลูกม่อนนะคะที่เรากินเป็นลูกม่อนที่เห็นในคลิปนะคะส่วนผักก็คือเรดโอ๊กคือเราปลูกเองนะคะเรดโอ๊กเดี๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิวให้ดูว่าปลูกยังไงเนาะตอนนี้ก็ลงผักคะน้านะคะเนี่ยค่ะวิธีกินผักที่แบบให้มันกินแล้วมีอรรถรสอ่ะก็คือยัดเข้าไปเลยแล้วก็มีพริกสดตามก็ไม่เป็นไรนะคะตามเนี่ยค่ะน้ำหนักก็ให้รู้ว่ามันลงเรื่อยๆนั่นแหละขวามือนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่วันนี้ที่อันนี้คือเราชั่งเมื่อเช้าถ้ารู้สึกนี่นะคะลงมาที่50.7นะคะตอนนี้ก็คือเริ่มนะดีใจมากเลยเมื่อเช้าไปซึ่งตรงเนี้ยไปดูใน Facebook ได้นะคะที่เราไลฟ์ไว้เมื่อเช้าเลยนะคะเป็นแบบภาพสดๆอันนี้หุ่นตั้งแต่หลายวันแล้วค่ะพอดีเราไม่ได้ถ่ายไว้เมื่อเช้าแต่ว่าทีแรกว่าจะไม่ทำคลิปวันนี้นะคะทีนี้เรากินแล้วกินเข้าไปมื้อเที่ยงคือเวลาถ่ายมันต้องถ่ายตอนเช้าตื่นมาแล้วถ่ายเนี่ยค่ะก็จะกินประมาณนี้นี่ค่ะมีกล้วยทับด้วยนะของหวานก็กินแต่ก็คือกินในระหว่างมื้อนี่ค่ะกล้วยก็มีนะคะนันฝรั่งก็ประมาณนี้นะคะที่กินนะแล้วมันจะลงเร็วมากคือเนื้อสัตว์เนี่ยน้อยมากอย่างวันนี้ก็กินปลาทูไปนะคะแล้วเป็นปลาทูทอดด้วยก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าเรากินอ่ะเราก็ดูด้วยว่าพลังงานมันจะเกินไหมเนี่ยอย่างขนมก็กินได้นะคะแต่ไม่ให้มันเกินพลังงานแคลอรี่ที่เราต้องการต่อวันอย่างของเราอ่ะพลังงานที่ต้องการต่อวันก็คืออยู่ที่1,100ประมาณเนี้ย1,100แคลแต่ว่าเรากินเกินอยู่แล้วค่ะกินไปสัก1,200แคลเผื่อเหลือเผื่อขาดบางวันมันก็อาจจะขาดบางวันก็อาจจะเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มากแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเลยเที่ยงเนี่ยกินไม่เกินเที่ยงนะคะพอเลยเที่ยงไปแล้วคือต้องหยุดกินเลยนะคะแล้วก็ไปกินอีกทีก็คือ7โมงเช้าเลยทีนี้กินอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะทุกคนถ้าเวลาที่เรารู้สึกหิวให้เราดื่มน้ำเพราะจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการน้ำนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะช่วง 2-3 ทุ่มมันจะหิวมากเลยอันนั้นอ่ะให้เพื่อนๆอ่ะลุกมาเขียนในกระดาษเลยว่าตื่นเช้ามาจะกินอะไรคืออยากกินอะไรให้เขียนไว้เลยนะคะแล้วตื่นเช้ามาไปกินเลยแต่เชื่อไหมว่าพอตื่นเช้าจริงๆเราจะลืมไปละในสิ่งที่เราอยากกินเราจะไม่อยากกินมันแล้วเห็นไหมเค้กเราก็กินนะระหว่างที่คุยเราก็ดื่มน้ำไปด้วยน้ำนี่อย่าให้ขาดนะคะวันหนึ่งไม่เกินคือวันหนึ่งอย่าน้อยกว่า2ลิตรอ่ะกินไปเลย
แล้วผิวพรรณเราก็สดใสด้วยนะคะทำ IF 19/5วิธีการทำ IF 19/5นะคะคือจริงๆวิธีการลดน้ำหนักด้วย IF เนี่ยทำได้หลายวิธีเนาะทำได้23/1 19/5 2424/0อะไรเงี้ยก็คือกิน1วันแล้วก็เว้น1วันก็ได้นะคะแต่อย่างเรา19/5มันโอเคที่สุดสำหรับเราเพราะว่าเราเป็นคนกินจุเรากินเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้กินไปกินมามันก็จะรู้สึกแบบเบื่อไม่ได้อยากกินอาหารซะทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราก็กินเท่าที่แบบร่างกายเราต้องการอีกอย่างนึงเราต้องเขาเรียกอะไร mindset อะค่ะมันต้องมีตอนที่เราน้ำหนัก54อะต้องย้อนกลับไปดูไลฟ์สดเก่าๆอะค่ะก่อนหน้าที่จะทำก็คือวันที่28 27เนาะเราเริ่ม27กุมภาพันธ์2564นะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะย้อนไปดู Facebook ไลฟ์นะคะก็จะเห็นว่าหน้าตาเราเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะจากที่อ้วนๆอวบๆนะคะก็จะเริ่มมีเค้ามีโครงมีกรามขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้คือน้ำหนัก50นะแต่เป้าหมายอันนี้ 50.7 ก็เหมือน51นั่นแหละนะแต่เป้าหมายของเราคือ45 46นะทุกคนดังนั้นก็ต้องทำอีก1อาทิตย์เอ้ยอีก1เดือนก็คือ4อาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็จะมาลองอัพคลิปหรือรีวิวให้ดูนะคะว่ายังไงได้นะคะแล้วทีนี้มันจะมีอีกอันนึงเคล็ดลับนะคะคือบางทีอ่ะเราอ่ะกินแบบอย่างวันเนี้ยอย่างเมื่อเช้าใช่ไหมคะที่เราแบบกินข้าวเช้ากินมื้อเช้าเสร็จไม่ใช่ข้าวเช้ามื้อเช้าเราก็จะเป็นผักไปอะไรอย่างเงี้ยนะมื้อเช้าเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาไปส่งลูกชายคนโตกลับมาปุ๊บอ้าวลูกชายคนเล็กป้อนข้าวต้องป้อนข้าวลูกชายคนเล็กก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันอร่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะแต่เดี๋ยวเราไม่มีปัญหาเราก็แก้ว่าเอ๊ะพอมันคิดอย่างนี้ปุ๊บนะเราก็เปลี่ยนทีนี้ถ้าเรากินเกินใช่ไหมทุกคนเราก็หยุดกินก่อนที่จะเที่ยงก็หยุดกินเลยแบบนี้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เป้าหมายของเรานะคะก็คือ45กิโลกรัมนะคะตอนนี้อยู่ที่ 50.7 เนาะก็อีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวมารีวิวให้ดูคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ